คุณผู้ชมครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะฮะว่าตอนนี้แอปพลิเคชันที่ดังมากและมีคนเล่นเยอะมากนะครับก็คือ TikTok ซึ่งหนึ่งใน2 คนนี้นะฮะขึ้นแท่นเป็นดาว TikTok เรียบร้อยแล้วยินดีด้วยค่ะคุณถ่ายมือให้ผมนิดนึงนะฮะเดี๋ยว8 ล้านวิวคุณเหรอจะสู้น้องคนนี้31 ล้านวิวคุณทำอะไรบ้างได้8ล้านอะเต้นพากย์เสียงทำอะไรอีกแล้วก็อ่านข่าวทำใช้ความสามารถทุกอย่างทำอะไรประหลาดๆได้สูงสุดก็คือเหนื่อยแทบตายก็ประมาณ 7-8 ล้านวิวนี่ ใครจะสู้หนุ่มน้อยดาว TikTok 31 ล้านวิวคนนี้ได้ไม่ต้องทำอะไรเลยนอนเฉยๆคือน้องต้องดูนิดนึงนะว่า ไอ้ที่น้องนอนอยู่ด้วยอ่ะมันอิ่มหรือเปล่าสัญชาตญาณของงูเหลือมมันงูเหลือมหรืองูหลามคุณทำไมมันใหญ่ขนาดนี้ตัวใหญ่มากคุณหรือมันอนาคอนด้าหรือมันอะไรคุณดูความยาวกับความใหญ่แบบโอ้โหที่ฉันเห็นขนลุกอ่ะคุณผู้ชมที่มีความรู้เรื่องงูเนี่ยไอ้นี่มันคืองูอะไรงูเหลือมงูหลามหรือมันเป็นงูพันอะไรทำไมมันตัวใหญ่ได้ขนาดนี้แล้วคุณดูตอนมันเลื้อยขึ้นบันไดดิตัวมันอ้วนตุ๊บตุ้ยตุ๊บตุ้ยตุ๊บตุ้ยค่ะมันใหญ่แบบใหญ่กว่าน้องคนนี้ด้วยนะคะและน้องคนนี้เป็นดาว TikTok ที่ดังมากของโลกใช้คำนี้นะเพราะมีคน follow และมีคนดูเยอะมาก31ล้านวิวเป็นหนุ่มน้อยชาวอินโดนีเซียค่ะทำกิจวัตรประจำวันไม่ต้องพูดไม่ต้องเต้นไม่ต้องทำอะไรเยอะนั่งนอนเขียนอ่านและมีเพื่อนซีเป็นงูเหลือมยักษ์อยู่ด้วยตลอดเวลาคำถามคือเลี้ยงน้องเหลือมเนี่ยตั้งแต่น้องเหลือมเป็นเด็กหรือเปล่าทำไมมันถึงเชื่องอะไรได้ขนาดนี้คุณดูไม่ได้ตัวเดียวด้วยมีหลายตัวด้วยนะมากันแบบตัวบะเอฟเลยนั่นเขาคนละตัวกันนะมีอย่างน้อย3ตัวคุณดูลายดิมีเผือกด้วยอ่ะมีเผือกด้วยอันนั้นตัวหนึ่งไอตัวใหญ่ตัวหนึ่งไอเผือกตัวนี้ก็แปลว่าบ้านนี้มีงูอย่างน้อย3ตัวคือเลี้ยงยังไงให้ตัวอ้วนขนาดนี้คือเขาต้องอายุเยอะแล้วนะกมลพรไม่งั้นตัวไม่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ต้องผูกพันกันมากคุณผู้ชมดูลายนะดูนะโอ้โหดูสิแล้วก็คุณดูน้องเนี่ยตัวเล็กกว่าเจ้างูเหลือมเนี่ยน่าจะประมาณสัก 3-4 เท่าได้อะชิลมากลูกนะอย่าให้มันหิวนะคุณผู้ชมดูหัวของงูเหลือมอ่ะใหญ่เท่าหัวเด็กอ่ะโอ้ยคนลุกคือแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะทำได้ทุกคนนะน้องๆหนูๆที่ดูอยู่แล้วไปเจองูหน้าตาแบบนี้ไม่ได้นะลูกแล้วแบบเอามันเล่นเอามันนอนอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้นะคะเขาเลี้ยงของเขามานานไม่รู้เขาผูกพันกันมาเขาฝึกกันมาหรือยังไงมันถึงได้เชื่องขนาดนี้หรือเขาให้น้องเหลือมเนี่ยอิ่มอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะสัญชาตญาณของงูเหลือมเนี่ยเราก็คุยกับมันไม่รู้เรื่องเนาะไม่รู้เรื่องถ้ามันหิวขึ้นมามันไม่บอกนะหิวนะมันวับแล้วก็รัดเลยนะใช่เวลาที่มันรัดเหยื่อคุณมันต้องรัดให้กระดูกป่นเลยนะใช่แล้วมันก็งับอย่างเงี้ยแล้วมันก็ขย้อนเราลงไปเหมือนที่มันขย้อนบัวขย้อนม้าอะไรเงี้ยโอ้ยเวลาเห็นสัตว์พวกนี้อยู่ไกลๆไว้ก่อนนะคะอ่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง 16 ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งติดดาวกันเอาไว้เรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกเพียบไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะรับชมกันแบบสดๆอย่าลืมเข้าไปที่ Facebook TNN Live หรือง่ายกว่านั้นติดตามได้ทุกช่องทางจากลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ